ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญความยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับจบลงไปอย่างสมบูรณ์และงดงามที่สุดสำหรับเวที Miss LGBT Thailand 2023ครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะครับและมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งสำหรับการผลิตนางงามจิตอาสาขึ้นมาในครั้งนี้ทุกคนมีศักยภาพเต็มที่มากๆเลยแต่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ต้องเป็น The Winner วันนี้เรามั่นใจว่า The Winnerท่านนี้นะครับที่เป็นมาจากกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ต้องประกอบกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์อย่างดีเยี่ยมที่สุดและขอบคุณเวที Miss LGBT Thailand ทุกๆปีเลยนะครับที่พยายามผลิตนางงามแอมบาสเดอร์ต่างๆขึ้นมาเพื่อทำให้สังคมของความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีความยั่งยืนคงทนแล้วก็มีการรณรงค์ต่อสู้กันถึง9ปีและมั่นใจอย่างยิ่งว่าเวทีจากวันนี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็น10ปี50ปีหรือแม้กระทั่ง100ปีก็แล้วแต่เวที Miss LGBT Thailand ทุกๆเวทีจะเป็นเวทีที่สร้างสรรค์สังคมไทยของ LGBT สู่ประชาคมโลกในเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยอย่างสมบูรณ์ที่สุดขอขอบคุณเวทีนี้อย่างยิ่งมากๆเลยครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ในรัฐบาลสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการกำหนดนโยบายเนี่ยคงไม่พ้นเกี่ยวกับภาครัฐนะครับเกี่ยวกับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆยังไงก็แล้วแต่ขับเคลื่อนทางสังคมไปด้วยกันเพราะท่านคือคนคนหนึ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้เวทีของประชาคมโลกเข้าขนานนามว่าประเทศไทยนั้นก้าวสู่ความเป็นเท่าเทียมระหว่างเพศที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอยู่ที่มือท่านทั้งหลายนะครับขอฝากฝันว่าวันนี้ประเทศไทยถึงจุดหนึ่งแล้วจะต้องก้าวสู่ประชาคมโลกด้วยความมีความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพวันนี้เราจะก้าวประเทศไทยถ้าหากว่าเราก้าวหน้าในเรื่องนี้แล้วประเทศไทยก็จะก้าวหน้าสู่สังคมโลกเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับอยากฝากถึงรุ่นน้อง LGBT ให้มาแสดงออกในการสมัครปีหน้ากับเวทีแน่นอนที่สุดนะครับว่าเวลานี้นางงามจิตอาสาอีกหลายๆคนที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับกำลังจะต้องขับเคลื่อนเข้ามาในการประกวดของนางงามในเวทีต่อไปไม่ว่าจะเป็นเวทีใดๆก็แล้วแต่ที่สร้างสรรค์สังคมของความหลากหลายความเท่าเทียมเนี่ยอันนั้นก็คือ1นั้นก็คือ Miss LGBT Thailand ในปีที่10ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เต็มที่กับการเข้ามาประกวดในครั้งต่อไปนะครับและเราก็มั่นใจว่านางงามคนต่อๆไปทั้งรุ่นที่ผ่านมาแล้วทั้งรุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องสร้างสรรค์สังคมไทยไปด้วยกันอย่าลืมฟิตร่างกายให้เต็มที่ฟิตความคิดให้สมบูรณ์ที่สุดและความเป็นจิตอาสาของเราให้หนักแน่นพร้อมที่จะมาประกวดในเวทีครั้งต่อไปร่วมกับเรานะครับขอบคุณมากครับก็วันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับ